สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันกับจีนอีกแล้วนะคะมื้อนี้พามาแซ่บคือเก่าค่ะทุกคนค่ะพามาแซ่บกับเมนูยำวุ้นเส้นค่ะนี่มั้ยค่ะยำวุ้นเส้นรวมมิตรค่ะทุกคนแบบแซ่บๆเลยค่ะนี่ค่ะรสชาติแบบแซ่บแต่ว่าไม่จัดมากนะคะไม่ค่อยเผ็ดมากกินใส่หมูสับมาด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าเจ็บคอกินเผ็ดแล้วมันแสบคอค่ะทุกคนก็เลยลดความเผ็ดลงนิดนึงแต่ความอร่อยยังเหมือนเดิมค่ะมาค่ะทุกคนใส่ลูกชิ้นใส่หมูสับใส่กุ้งค่ะแซ่บวุ้นเส้นว้าวครับใส่หอมแขกมาด้วยเยอะๆแบบไล่หวัดไล่ไข้กุ้งค่ะโล่งกินแบบเปรี้ยวๆไหมคะมันเจ็บคต้นหอมหมูสับอันเนี้ยก็จะใส่ถั่วลิสงมาด้วยกลัวไอเดี๋ยวจะไม่จบคลิปเอาค่ะ
เมื่อวานกินตำซั่วค่ะทุกคนตำแบบเผ็ดๆเลยเกือบขิดเกือบขิดเพราะว่าเลยเกือบขิดเพราะว่ามันแสบคอค่ะถ้าแบบปกติถ้าจินไม่ป่วยมันแป๊บเดียวมันก็หายแต่ถ้าป่วยปุ๊บกินของเผ็ดเข้าไปแล้วมันแสบคอวันนี้ก็เลยแบบดับๆลงมาความเผ็ดลงมาหน่อยนิดนึงเดี๋ยวมันจะไม่รอดคลิปกรอบมากโล่งไอ้เนี่ยพูดอะไรวะโอเคอ๋อคลิปหมดสต็อกแล้วค่ะไม่มีคลิปจะลงละเดี๋ยวห่างหายไปนานมันไม่ดีเราแบบก็เหมือนทำงานหาเงินเนาะถ้าพอไหวอยู่เราก็ไปได้ค่ะทุกคนแต่ถ้าหนักถึงขนาดต้องนอนโรงพยาบาลก็ต้องหยุดเนาะแต่แน่จีนก็ไหวอยู่แค่เจ็บคอนิดหน่อยกะหล่ำลวกหอมแขกโอ้โหกัดมือตัวเองเกือบเลือดตายแล้วแสบหลายไม่ได้กินนานมากอร่อยอ
ใช่ฉลองจนเสียงหายนะคะทุกคนไม่ได้ฉลองหรอกค่ะกินอยู่กินหมูกระทะกับลูกๆแล้วก็เขานอนเขาดาวกันเสียงเขาแบบดูจุดพุแถวบ้านเขาจุดพุกันก็แบบเฮลๆกันมากเลยแต่จีนนี่ไม่ไหวนอนแบบโอ้ยทรมานมากแล้วค่ะทุกคนเพิ่งจะฟื้นไข้ยังกินได้ไม่เยอะเท่าไหร่ยังไงวันนี้จินก็พามาแซ่บแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ